สวัสดีค่ะวันนี้ยูมินจะสอนเพื่อนๆในเมืองไทยที่เมืองไทยจับตะเกียบถูกต้องยังไงค่ะเพราะยูมินเห็นเพื่อนๆในเมืองไทยจับตะเกียบอย่างนี้ค่ะซึ่งมันไม่ถูกเพราะว่ามันถ้าจับตะเกียบอย่างนั้นมันจะจับแค่ของใหญ่ๆได้ค่ะจับของเล็กๆไม่ได้ค่ะต้องจับแบบนี้ต้องจับแบบนี้แม่ขยายความให้นะคะแม่เห็นเด็กๆที่เมืองไทยจับตะเกียบแบบนี้คือบิดเพื่อเอาไอ้ส่วนที่บิดเนี่ยหนีบของซึ่งทำได้ไหมมันจะหนีบได้แต่ของชิ้นใหญ่มันจะจับของชิ้นเล็กๆไม่ได้ซึ่งวิธีการจับตะเกียบที่ถูกต้องต้องอย่างนี้ปิดเปิดปิดเปิดปิดอย่างนี้จะหนีบได้แม้กระทั่งเม็ดข้าวสารชิ้นเล็กๆเลยนะคะแม่จะช่วยอธิบายอีกครั้งนึงนะคะที่มีอธิบายว่าทำยังไงตะเกียบอันที่1วางไว้ตรงนี้ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้และก็วางไว้บนนิ้วนางอย่างนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นอันที่เขาเรียกว่าตายคือไม่ขยับเลยเวลาเราหนีบของตะเกียบอันนี้ก็จะไม่ขยับส่วนอีกอันนึงใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางเป็นตัวขยับแต่ถ้าทำงี้ก็ไม่ถนัดใช่ไหมต้องเอานิ้วโป้งมาช่วยด้วยคือมันจะเหมือนจับดินสออะไรเนี่ยเวลาเราเอามันหนีบของก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะลองหนีบให้ดูนะหนีบเล็กแค่ไหนก็ได้เราก็จะมีแรงหนีบด้วยในการจับตะเกียบอย่างเงี้ยจะทำให้นิ้วมีแรงนะจะใช้ขยับส่วนอันเนี้ยไม่ขยับจะขยับแค่อันเดียวหนีบอีกอันก็ได้หนีบหัวก็ได้แต่เราไม่มีลืมเตรียมเอาไว้นะวันนี้โอเคค่ะแคมินจับตะเกียบยังไงเวลาแคมินจับแม่จับอย่างนี้แล้วแคมินจับยังไงล่ะเก่งมากแค่มีดูแค่มันพูดจะเสร็จโอเคโอเคทำยังไงโอเคโอเค